และในช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องทุกคนพบกับอาจารย์มูริสที่มาเสนนี่เขินกว่าอีกแะ่กี้ว่าเขินแล้วนี่เขินกว่านะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะไปเลยในหัวข้อก้าข้าม มีพี่น้องมาทักทายนะครับด้านลูกแฟนคลับมานี่ชื่ออาจารย์อะไรอาจารย์ซอดีกินอ <c oughs> บอกโอ้อาจารย์เพิ่งเพิ่งเจอตัวจริงเห็นแต่ในทีวีคือถ้าเห็นที่ตู้เย็นก็แปลกนะครับแล้วก็พี่น้องบอกแหมวันนั้นอาจารย์ให้ของก็ไม่ไม่ไม่ยอมรับนะให้สลามก็ไม่รับสลามเอาไปเจอผมที่ไหน,นไเจอในทีวีพี่น้องมาเล่นมุกเลยนะครับเชิญพบได้นบัดน,นี้บิสเนอร์อัลมาลรอฮิม วะบิฮินัสตาอิลลั่ห์พาละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินน้าลีนาซิมอัมมาบะซัลลัมุอะลัยกุมวะเราฮฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮไม่ได้เตรียมเลยนะฮะ <laughs> มากันแบบนี้เลยนะครับก็อย่าสกัลลรอกนะครับเนื้ออื่นใดขอชุกโกต่อรอดสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมมาพบปะพี่น้องที่สายบุรี สายบุรีเนี่ยเวลาจะมีงานอีเวนต์ต่างๆก็จะไปไปอยู่ทุกครั้งนะครับแล้วก็เป็นชุมชนเป็นมูเก็มเรียกว่าเป็นกำปงแบบบ้านๆที่ที่จิตใจไม่ได้บ้านๆเลยนะครับนะบจิตใจไม่ได้บ้านๆเลยก็ขอเราได้ตอบแทนความบราระกัดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงความเป็นพี่น้องนะครับเรา เราจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามจะอยู่ที่ใดก็ตามพอเวลาเราเจอใครนะครับอัสสลามุอะัลกุมอันนี้ความรู้สึกก็คือเป็นพี่น้องกันโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ไม่มีประชาชาติไหนนอกจากออประชาชาตินี้เท่านั้นประชาชาติของมูฮัมมัดสุลลัลหัวอะัลฮิวะซัลลัมวันนี้ผมได้หัวข้อที่ค่อนข้างท้าทายมากนะครับแต่เป็นหัวข้อที่ชอบอยู่ลึกๆ เป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งผมจะใช้เวลาที่ได้รับมอบหมายให้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดนะครับครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้พวกเรานั้นได้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา,อาด้วยความเคารพนะครับว่าภาษามาลายูนะครับแบบไม่ได้ไม่ได้เลยคือไม่ได้นะครับ นะไม่ได้นะครับก็บอกเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะหัดพูดพยายามที่จะฟังแต่ว่า,อาขออยาดีกว่าเพราะเวลาคนกรุงเทพมาพูดมาลายูเนี่ยมันจะพวกเราก็จะบอกว่าพวกผมเนี่ยคือพูดทองแดงเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจใช่ไหมฮะเวลาคนกรุงเทพพูดมาลายูเนี่ยพูดทองแดงนะครับก็ด้วยให้ความเคารพของเรื่องของภาษานะครับพี่น้องครับ ความขัดแยง้งมุสลิมขัดแย้งได้ไหมครับนี่ผมไม่เห็นพี่น้องนะเพราะว่าไฟส่องมาที่ผมที่เดียวนะผมก็จะบรรยายแบบนี้นะครับคุยกับพี่น้องถามพี่น้อง่ท้องไม่ต้องตอบนะตอบในใจว่าอิสลามอ,อนุญาตให้ขัดแย้งไหมอนุญาตครับอนุญาตยังไม่คุยเรื่องของสีมัสฮับอบูฮานีฟะ อิหมามมาลิกอิหมามชาวฟีอิหมาม,ม,มอามัดเดี๋ยวยังค่อยคุยคุยใครก่อนนูนาา่นส,นสหาบะาท่านซูนสซอสหบาทานซูลศนอลัลลอฮุอะไรฮิวะสลัมบอกกับบรรดาสหาบาว่าฉันในนะไปถึงเมืองนี้ตำบลนี้แล้วก็ไปละหมาดอสซัตสหาบะก็เดินทางไปในระหว่างทางได้เวลาละหมาดอสซัตสมัยนั้นคงไม่มีนาาิกานะครับ ได้เวลาละหมาดอาซัตซอฮาบะกลุ่มหนึ่งละหมาดอาซัตโดยให้เหตุผลว่าการละหมาดเนี่ยเมื่อเข้าเวลาต้องละหมาดครับซอบะกลุ่มหนึ่งบอกไม่ใช่นบีว่าถ้าถึงเมืองนี้ค่อยละหมาดอาซัตนี่ยังไม่ถึงระหว่างทางนี่เชื่อฟังนบีสมียนาวาต์นาซอฮาบะกลุ่มหนึ่งไม่ละหมาดอาซัตรปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ถึงหูทารุซุล ทรารซูนก็เรียกมาทั้งคู่แล้วก็บอกว่าท่านที่ละหมาดที่กลางทางละหมาดอาซาท่านก็ถูกโดยให้เหตุผลว่าการละหมาดนั้นมันถูกกําหนดแล้วเวลาละหมาดอาซาถูกกาหนดแล้วท่านถูกต้องส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อฟังฉันสเมนาวอาอัตนาวาฉันสั่งไปนี้แล้วค่อยละหมาดพี่น้องนี่คือความขัดแย้งซึ่งเป็นความขัดแย้งที่อยู่บนพื้นฐานของดเล่น พื้นฐานของศาสนานบ,บีไม่ตำหนิครับนบ,บีไม่ตำหนินี่เดี๋ยวเข้ารอมฎอนพวกเราเชื่อไหมว่าคำถามที่เยอะที่สุดในเดือนรอมฎอนทุกปีคือคำถามจานถือสนอดกืนน้ำลายได้ไหมจานถือสนอดฉีดยาได้ไหมคำถามเหล่านี้เยอะแยะมากมายแต่คำถามหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่า สหบ้านเองก็มีการขัดแย้งกันเรื่องนี้ไม่ใช่บรรดาอุลมามะในยุคหลังด้วยซ้ำสหบ้านสตรีตั้งคันเนี่ยพอตั้งคันในช่วงของเดือนอมฎดอนต้องถือสินอดไหมหรือจ่ายฟิทยะปรากฏว่าสหบ้านกลุ่มหนึ่งบอกว่ายังไงก็ต้องถือสินอดชดใช้สอยบ้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ จ่ายฟิทยะให้อย่างเดียวไม่ต้องกอดอใช้ทำไมด้วยให้เหตุผลว่าพอตั้งครรภ์แล้วก้าวเดือนลูกคลอดออกมาเสร็จแล้วให้น้ำนมให้นมต่อให้น้ำนมต่อ,ตอเข้าเดือนรอมฎดอออีกอีกปีถัดไปเอาเวลาที่ไหนไปถือสินอดพอให้น้ำนมเสร็จแล้วเอามีลูกคนที่มีลูกคนต่อไปอมีลูกคนต่อไปเพราะว่าพวกเรานี่ไม่อนุญาตให้ทำหมันถูกไหมครับไม่อนุญาตให้ทํำหมัน ก็มีพี่น้องท่านหนึ่งไล่ฟังเป็นหมอกับเป็นนางพยาบาลไปทําคลอดสตรีตั้งครรภ์บอกไม่เอาแล้วเจ็บแล้วไม่เอาอีกแล้วภรยาเออนางพยาบาลถามว่านี่คนนี้เท่าไหร่คนที่เก้าเพราะเราไม่ทาหมันกับมีเลยเยอะเลยเยอะอุม,มาะับบีมีให้เยอะและให้มีคุณภาพ ุลมาฝ่ายนี้บอกว่ามีโอกาสที่จะถือสินอดไหมไม่มีน้อยมากถ้าเช่นนั้นจ่ายฟิตยะอย่างเดียวไม่ต้องถือสินอดนี่คือทัศนะที่มีน้ําหนักมากที่สุดโอใครขัดแยง้งซอฮาบะครับฉะนั้นการขัดแย้งไม่เป็นที่น่าตําหนิในหลักการของอิสลามอัลลอฮ์ให้สติปัญญามีความคิดความอ่านที่ต่างกันได้ไม่มีปัญหา ไม่งั้นไม่มีถึงสี่มัสฮับครับมีถึงสี่มัสฮับอิหมัมมาลิกเป็นอาจารย์ของอิหมัมชาฟีอีอิหมัมชาฟีอีเนี่ยมีคําถามตอบคําถามไม่ตรงกับอิหมัมมามาลิกเป็นร้อยเป็นพันข้อนั่นสิทธิ์กับอาจารย์สิทธิ์กับอาจารย์พี่น้องเชื่อไหมครับว่าอิหมัมชาฟีอีเนี่ยความที่แกเป็นคนฉลาดอัลลอฮ์ให้ เวลาอ่านหนังสือหนังสือเวลาเรากางก็จะมีสองหน้าอ่านหน้าซ้ายอ่านหน้าขวาต้องปิดหน้าซ้ายเพราะหันไปมองจำอ,อัลลอฮ์ให้อมามชาฟีอิมามมาลิกเนี่ยเห็นอิมามชาฟีเนี่ยอายุน้อยที่สุดเรียกมาเออหนูหนูมานีนน่ฉันสอนเธอเนี่ยจำได้ไหมอิมามชาฟีบอกว่าจำได้หมดเลยที่อิมามมาลิกสอนอัลลอฮ์ให้แต่ปรากฏว่า ครูกับอาจารย์ฟัตวาไม่ตรงกันครับเถ้าทะเลาะกันไหมเปล่าทําไมต้องทะเลาะละ่ะมีเหตุผลใดต้องทะเลาะทะเลาะกันฮะดิษบทหนึ่งถึงแม้ว่าเป็นเป็นฮะดิษที่ดออีฟก็ตามแต่เราเอาเนื้อหาว่าเอคติลาฟการขัดแย้งของใครอุมมตีขัดแย้งของประชาชาติของฉันประชาชาติใครประชาชาตินบี เป็นอะไรครับเป็นรอฮมะครับฮะดีษนี้ไม่ซวยเฮียนนะครับแต่เนื้อหาเนื้อหาใจความสำคัญของฮะดีษบทนี้มันมีความสอดคล้องกับบริบทหรือฮะดีษคำสอนอื่นของอิสลามความเมตตาวะมาอัลซันนะกะอิลลาราะห์มะตันลิลอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดมาเพื่อราะมะ์ มันผู้ใดใครก็ตามที่หยิบคุณลักษณะของนบีมาปฏิบัติหยิบคําสอนของนบีมาใช้หยิบแนวทางของทารอซูนม,มาสั่งมาสอนมาอบรมมาเป็นวิถีของตัวเองคนเหล่านี้จะพบกับความราะมั่นความเมตตานั่นหมายรวมว่านาบีถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตากับ นบีถูกส่งมาเพื่อความเมตตาพี่น้องในกองทัพนบมีมีมูนาฟิกไหมคําตอบคือมีมูนาฟิกที่มามาหาข่าวในสังคมของนบีในสังคมที่มัสยิดนบีชุมชนที่นบีอยู่เอาข่าวไปบอกกับศัตรูของอิสลามอยู่แถวเดียวซบเดียวกับนบีอยู่แถวเดียวซบเดียวกับบ,บ,บรรดาสหาบะแต่นบีไล่พวกนี้ไหม ทำไมไม่ไล่กับรอมานั่นศัตรูของอิสลามแต่นบีไม่ได้สนใจครับหน้าที่นบีนำสารของพงอาาระองค์อัลลอฮ์สุบฮานฮัวตาลาไปบอกนี่ศัตรูใช่ไหมแกอยู่กับฉันใช่ไหมแกเป็นมุนาฟิกใช่มอ้าวนั่นอยู่แล้วสิ่งที่พวกนี้เจอคืออะไรสิ่งพวกนี้เจอคืออะไรคือความดีทั้งสิ้นพี่น้อง สิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าการขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมตั้งแต่สมัยทรารุสุนสลัลอลาาหัวไลฮิวะซัลลมทารุสรุนเสียชีวิตเรื่อยมาคบกับความขัดแย้งมาโดยตลอดประเด็นก็คือว่านบ,บีบอกว่ายัางไงนบ,บีบอกว่าฉันทิ้งไว้สองสองสิ่งมาตารักตูอัมร้อยนี่ฉันทิ้งไว้อยู่สองสิ่ง ธรรมาทแม้นว่ามันผู้ใดใครก็ตามที่ยึดสองสิ่งนี้ลันตะดิลูบะดีอาบดะในภาษาอาหรับคำว่าลันเนี่ยลันและก็นูนเนี่ยนะครับเป็นการปฏิเสธอนาคตอนาคตข้างหน้าจะไม่มีวันหลงทางโดยเด็ดขาดถ้ายึดสองสิ่งนี้กิตาบล้อวาซุนนติคำพีของอัลลอฮ์และสุนนะของฉันสุนนะของนบี นบีว่าถ้ายึดกุรอานและยุสนานบีไม่หลงทางโดยเด็ดขาดน,นี่หลักหลักมันอยู่ตรงนี้จะขัดแย้งไหมเชิญจะทัศน์าต่างไหมเชิญเชคอันบานีว่านี่อุลมาในยุคหลังเราให้มหุลลสเสียชีวิตไปแล้วการละหมาดยอเอฟไม่มี นบีละหมาดให้กับกษัตรินัดยาชีโดยกษัตริย์นัดยาชีอยู่อีกเมืองหนึง่งแต่นบีอยู่มาดีนานบีก็ละหมาดให้เนื่องจากกษัตริย์นัดยาชีไม่ได้ถูกละหมาดยานาซะก็เลยละหมาดกอเอฟนี่คือทัศนะของอิหมัมของเอ่อเชคอันบานีเชคมินบานบอกไม่ใช่การละหมาดกอเอฟมีได้แม้ว่าเขาจะถูกละหมาดแล้วก็ตาม นี่สองอุลามาใหญ่ระดับโลกมีความขัดแย้งกันถามว่าสองท่านนี้เคยส่งอีเมลทะเลาะกันไหมเคยโทรศัพท์ด่ากันไหมเชคมินบาสบอกว่าเงยขึ้นมาจากลูกั้นสเมอล l l a ์ h u ลิมัลฮมัม i d ดะเอามือปล่อยไว้ไม่ต้องมากอดลกเพราะสฮาบาไม่เคยรายงานว่าเงยจากลูกั้ซสฮาบะเอาม,ามือมากอดอกแต่เชคมินบาสบอกว่า นบีพูดว่าถ้าหากว่าซอฮาบะรายงานว่าพอนบียืนนบีจะยืนในสภาพที่กอดอกฉะนั้นเงยจากลูกกว้วยืนไหมยืนงั้นต้องกอดอกชคมิบัตมีทัศนะนี้สองคนนี้ทัศนะต่างกันถามว่าอุลมามะระดับนี้ทะเลาะก,กันไหมเปล่าเปล่าพี่น้องเด็กที่เรียนมดินะนี่ครับ วันนั้นไปมีโอกาสได้ไปอุมร้อปรากฏว่าแกบอกอาจารย์ตอนที่เชคอันบันเชคมินบาสเสียชีวิตที่มหาลัยมาดินาประกาศละหมาดกอเอฟให้เชคมินบาสแต่พอเชคอันบันีเสียชีวิตที่มหาลัยไม่ประกาศเพราะให้เกียรติในทัศนะถ้าเราอยู่กันอย่างนี้ สังคมเรามีแต่ความรหมามีแต่ความเมตตาครับความขัดแย้งได้ไหมได้อันที่จริงแล้วใครที่เรียนศาสนาจะรู้ว่ามันไม่มีเฉพาะสี่มัสฮับนะพี่น้องมันมีเป็นห้าสิบหสิบเป็นร้อยๆทัศนะด้วยซ้ำแต่อุลามาที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงนั่นคือสี่คนที่เป็นที่รู้จักแต่มันมีมากกว่านั้น แต่ไม่ได้หมายรวมว่าทั้งสี่มัสฮับนี้จะดอลาละหลงทางออกนอกแนวทางนออออกนอกแนวทางเปล่าเพราะสี่มัสฮับพูดตรงเลยอิซาซอฮลฮะดีสฟาหัวมัสฮับีมาดแม้นว่าฮดี ي ใดก็ตามที่ซอเฮฟาหัวมัสฮับีนั่นคือมัสฮับของฉันนั่นคือมัสฮับของฉันอิมัมชาวีเขียนจััวหัวในในวิชาฟิกของแกว่า ถ้าหากว่าคําฟัตวาของฉันไปค้านกับกิตาบุลลอและกสุนนะให้โยนคําฟัตวาของฉันทิ้งทิ้งข้ามกําแพงไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วให้ยึดกิตาบุลลอและสุนนะแล้วหลังจากนั้นอย่าไปยึดคำฟัตวาของอุลมาท่านไหนอิหม่ามอบูหันวิฟาว ถ้าใครไปอ้างทัศนะของฉันโดยไม่รู้ว่าฉันเอาหลักฐานอะไรมาอ้างอิงไม่อนุญาตไม่ฮาลานโอ้โหไม่หาลานในการที่จะไปอ้างทัศนะของแกโดยไม่รู้ว่าแกอ้างหลักฐานอะไรในทัศนะนี้เห็นยังสีมัสฮับนี้ป้องกันตัวเองอย่างสุดๆว่าที่ฟัตวาต้องหาดิซอเฮะเท่านั้นถ้าไม่ซอเฮยยา อย่าโดยเด็ดขาดเพราะบรรดาศีมาศยึดเฉพาะเรื่องของความถูกต้องแล้วทำไมพวกเขาไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรพี่น้องหลักการของาศาสนาก็ขจรขาจายไปขจรขาจายไปมาถึงสายบุรีมาถึงปัตตานีมาถึงยะลาไปทั่วหมดประเด็นก็คือว่า เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้อย่างไรก้าวไปได้อย่างไรผมชอบมอลานาอซดตอบคำถามของเชคคนหนึ่งวันนี้ไม่พูดเนี่นอนไม่หลับแน่แนเชคคนหนึ่งถามมอลานาอีดบอกว่าฮะดีสที่บอกว่าอิฟตรกัดอุมมัตี ประชาชาติของฉันจะแบ่งออกเป็นサラสวัสบิอินแบ่งออกเป็นเจํบสามจพวกคุรุฮุมฟินน่าทั้งหมดลงนรกหมดเลยอิลาาเฮตเหลือกลุ่มเดียวที่เข้าสวรรค์กลุ่มไหนบางฮะดีสบอกว่าจามาอะกลุ่มที่อยู่กันเป็นจามะบางฮะดีสบอกว่าอานาวะชาบีคนที่ตามฉันและซอฮาบะของฉัน เชคคนนี้ถามมารนาไซิ์ว่ากลุ่มไหนยกฮะดิดีบทนี้มาแล้วถามว่ากลุ่มไหนได้เข้าสวรรค์พี่ต้องฟังให้ดีใครจะเข้าห้องน้ำเข้าก่อนเนยเดี๋ยวขาดตอน <c oughs> ม얼นาไซต์ตอบว่ากลุ่มที่ได้เข้าสวรรค์ก็คือกลุ่มที่ไปบอกไอ้บอกกลุ่มเจ็ดจำพวกที่จะลงนรกและดึงคนพวกนี้เนี่ยไม่ให้ทำชั่ว ผมไม่เคยได้ยินอุลามาคนไหนตอบแบบนี้ครับม่นาซตต้องการบอกอะไรครับเราทุกวันนี้เนี่ยมัวแต่หูก,กลมคนอื่นลงนรกแต่ไม่เคยฉุดเขาออกมาจากนารกหรือฉุดออกมาจากพฤติกรรมที่นำไปสู่การโกรธโกรธกิ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาลงไปสู่สิ่งที่มันผิดหลักการของศสนาไม่ช่วยเขา แต่เรากลับซ้ำเติมซ้ำเติมและยกตนข่มท่านพี่น้องถ้าวิถีเราแบบนี้เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไม่ได้ไอยูนอามาลีอัฟดอลสหาบาเจอนบีทุกครั้งนะเจอนบีทุกครั้งถามนนบีว่นานบีจา๋า อะไรที่ทําแล้วได้เข้าสวรรค์อะไรทําแล้วอามันอะไรทําแล้วอัฟดอนประเสริฐที่สุดอามันอะไรทําแล้วใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลานี่คือสิ่งที่บรรดาซาบามักจะถามนาบีแต่วันนี้เนี่ยเราเจอโต๊ะครูเราถามอะไรเราถามเพื่อจะมาปฏิบัติหรือเปล่า หรือเราถามเพื่อจะมาสร้างความขัดแย้งและตำหนิอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เหมือนเราพี่น้องการยกตนข่มท่านไม่ใช่ลักษณะชักษียะบุคลิกภาพของนบีนะครับนบีเคยเรายงานฮะดิสว่าอัลลอฮ์ลงวะฮีให้กับฉันให้นอบน้อมถ่อมตนจนกว่าว่าฉันจะไม่ยกตนข่มท่าน ฉันจะไม่ตะกับบทโออวดวะฮีเนี่ยลงแล้วลงเล่าจนกระทั่งพูดเรื่องของความนอบน้อมจนกระทั่งไม่อยากให้ผู้คนทั้งหลายนั้นไปไปยกตนข่มท่านฉันจบมาจากแม่น้ำนายแม่น้ำนายนี่ต้องแจ๋วกว่าแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาจบมาจากอินเดียแม่น้ำนายนี่ไครรู คนที่จบมาจากแม่น้ําคงคาดีกว่าจบจากแม่น้ําเจ้าพยานี่จบในไทยไม่ไปเรียนที่อื่นอาจารย์บัฟลี่จบแม่น้ำเจ้าพญาเอาแล้วแล้วคนที่ไม่เรียนต่างประเทศยังไงเห็นยังพี่น้องรู้ไหมว่าเหตุผลใดที่อิบลีสต้องถูกขับไล่ออกมาจากนรกออกมาจากสวรรค์ แล้วไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ดาอิมันตลอดการเพราะอิบลิสใช้ตรรกะเดียวว่าฉันเจ๋วกว่าแกฉันดีกว่าท่านอันน่ะคอยอันน่ะคอยรุนมินเอาฉันนี่อัลลอฮ์นี่ทำไมครับฉันเนี่ยดีกว่าเขาขอลักตะนีมินนาร์ขอลักตะฮูมินตีนอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟแล้วช่างสร้างอาดัมมาจากดินฉันไหนเลย ไฟจะเคารพดินมันว่าแต่อัลลอฮ์ว่าไหมเปล่าเฮ้ยอิบลิสตั้งกฎเกณฑ์ทฤษฎีขึ้นเองไปเหมารวมว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างอิบลิสมาจากไฟไฟต้องแ๋วกว่าอาดัมเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้อิบลิสเคารพต่ออาดัมสู้อยู่ต่ออาดัมอิบลิสจึงใช้ทฤษฎีนี้ยกตนข่มท่าน ใครที่มีลักษณะอย่างนี้นั่นคือลูกหลานอิบลิสลักษณะที่ไปหยิบยืมอิบลิสพี่น้องวันนี้ต้องช่วยเหลือพี่น้องของเราสิช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยให้กลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องไม่ใช่ไล่ตะเพิดเขาอย่าสิรูเวลาตัวซิรูนบีว่าจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยาก บัชิรูแจ้งข่าวดีเขาแต่อย่าไล่ตะเพิดเขามีแชร์คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทำชั่วมาทั้งชีวิตมัสยิดไม่ต้องถามนะครับมัสยิดไม่ต้องถามอย่าว่าแต่แค่เดินผ่านมองยังไม่เคยมองวันแรกที่เตาบ้าตัวแล้วเข้ามัสยิด คนที่ไปละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาบอกกับแชร์คนนี้บอกว่าเฮ้ยรู้จักสุราด้วยเหรอฮะ ah? ละหมาดเป็นเหรอเอ้าวันนี้ไม่กงเล่าเหรอใครพูดคำพูดแบบนี้ไม่ควรออกจากคนที่สุอยูต่ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาลาไม่ควรออกมาจากคนที่ปาก บอกว่าเอิดินซิรอตอันมุสตะกิมยาล้อฉันขอหนทางที่ถูกต้องแต่คำพูดหลังจากละมาเสร็จกลับไปเดียดฉันไปตำหนิไปดูถูกคนที่เขาเปลี่ยนตัวเองจะเข้าสู่เราคนฆ่าคนมาหนึ่งร้อยคนพี่น้องว่าเลวไหมตในใจทั้งชีวิตฆ่าคนมาหนึ่งร้อยคนเลวไหมเลว แต่วันที่เขาเตาบ้าตัวและกลับเนื้อกลับตัวจะไปอีกเมืองหนึ่งที่บาทหลวงแนะนำว่าเมืองนี้จะเป็นฟักฟอฟกฟอท่านไปสู่การทำดีเพราะมีแต่คนซอและไปอยู่กับเขาเหล่านั้นอย่าอยู่ที่นี่เพราะอยู่ที่นี่เดี๋ยวท่านก็ฆ่าคนอื่นอีกเตาบ้าตัวเดินทางเพื่อจะไปอยู่เมืองนี้ระหว่างทางเสียชีวิตมาลกาที่เก็บวิญ,ญญาณความชั่วก็มา มาเลากาที่เก็บวิญญาณคนดีก็มาแย่งวิญญาณว่าใครจะเก็บวิญญาณมาเลากาที่เก็บวิญญาณความชั่วบอกกับมาเลากาที่เก็บวิญญาณคนดีว่านี่แต่ขัวนี่ฆ่าคนมาหนึ่งร้อยคนนรกแง้มแง้มฉันจะต้องเอาวิญญาณเขาไปฉันเก็บวิญญาณคนชั่ว มาเลกาที่เก็บวิญญาณคนดีบอกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเขาเ,าเตาบ้าตัวแล้วแล้วเขาก็จะไปทําอามันที่ดีแต่ปรากฏว่าอายันเขามาตายที่นี่ฉันจะต้องเก็บวิญญาณเขาไปขณะที่กําลังเถียงกันอยู่นั้นอัลลอฮ์ให้มาเลกาแปลงร่างมาเป็นมนุษย์มาตัดสิน มาเลกาที่แปลงร่างมาเป็นมนุษย์บอกว่าลองวัดดูสิว่าสถานที่เขาตายเนี่ยมันใกล้กับเมืองที่เขาฆ่าคนหนึ่งร้อยคนหรือมันใกล้กับเมืองที่เขาจะไปทำความดีปรากฏว่าบางรายงานบอกว่าอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงเมืองที่ทำความดีมาเลกาก็เก็บวิญญาณคนดีก็เก็บวิญญาณชายคนนี้ ถ้าคนมาร้อยคนครับอัลลอฮ์ยังรักยังเมตตาเนื่องจากว่าเขาเนียดที่จะเป็นคนดีแต่ด้วยกับว่าเขาอายันก่อนไม่มีโอกาสทําความดีอัลลอฮ์ยังให้มาเลกะมาเก็บวิญญาณเขาในฐานะที่เป็นคนดีนี่อัลลอฮ์แล้วมนุษย์เราอะมนุษย์เรา ที่ไม่มีความเมตตาเลยหรือใครที่ไม่เหมือนเราก็ไม่ใช่พวกเราใครที่ไม่ใช่พวกเราคนละกลุ่มจากเราไม่ใช่ไม่ใช่ทัศนะของอิสลามครั้งหนึ่งมีคนมาหาท่านนบ,บีสุลตอานละฮะลฮิวะซัลลัลมเสร็จแล้วพี่น้องรู้ไหมมาทำไมนบ,บี ขออนุญาตนบีทำซินา,รรน,านี่ถ้าหากว่ามีใครมาขอบอกว่าเออขออนุญาตทำซินาหน่อยมหาบาบอมหาอุตามหา,าเราจะตอบอยังไงบางคนอาจจะไล่บางคนอาจาอาจะดา่านี่มาขออนุญาตนาบีขอทำซินาเราซู้ฉันขอทำสินาหน่อย นบีนบีบ,บอกชายคนนี้นั่งนั่งใจเย็นทําใจร่มร่มนั่งก่อนนั่งนะถ้าแม่ของท่านมีคนมาทําศีนากับแม่ของท่านท่านจะว่ายังไงชายคนนี้บอกผมไม่ยอมนาบีผมก็จะต่อยมันผมก็จะกระทืบมันถ้ามีคนมาขอมาทําศีนากับพี่สาวน้องสาวของท่านท่านจะว่ายังไงนบี ผมก็จะทำร้ายมันจนกระทั่งฉันพอใจเอาแล้วแล้วท่านไปทำศินากับผู้หญิงอื่นแล้วเขามีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เขาจะคิดก็คิดเหมือนท่านเนี่ยบอกนบีจา๋าฉันไม่ทำศินาแล้วนี่คือคนชั่วนะครับคนชั่วฝุดฝุดภาษาวัยรุ่นบอกฝุดฝุด แต่นบีไม่ได้ตะเพิดเขานบีไม่ได้ไล่เขานบีให้เหตุและผลสุดท้ายยอมจำนวนพี่น้องใครละครับที่จะฝ่าฝืนหลักการของศาสนาพี่น้องหามาพี่น้องไปหาคนที่กีดยางที่ไม่ค่อยฟังบรรยายไปบอกเขาว่ารักอัลลอฮ์ไหมเขาบอกรักรักนบีไหมเขาบอกรักคนเหล่านี้หรือพี่น้องที่จะตะเพิดเขาไปบอกคนที่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์บอกคนที่ขี้เล่าเมายา ไปบอกคนที่ชั่วที่สุดบนในสังคมเราถามว่าเขารักอัลลอฮ์ไหมรักรัก,รกนบีไหมรักแล้วทำไมเขาทำอย่างนี้บริบทของแต่ละคนต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันมีคนถามผมอาจารย์ผมอยากเกิดในสมัยนบีเหลือเกินผมบอกว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดเป็นอบูยฮันล่ะ <Allah. S 1> เกิดเป็นอบูละฮับล่ะอัลลอฮ์ต้นทุนเราต่างกันครับ เขาถูกเลี้ยงดูมาอีกระบบหนึง่งเขาถูกเลี้ยงดูมาอีกอย่างหนึง่งในเฟซล่าสุดมุสิมาคุมิยาไปถ่ายรูปกับพระใช่ไหมที่เป็นเด็กแล้วก็อ้างว่าแก้บนนะแก้บนโดยเอาลูกของตัวเองไปบวชที่วัดถ่ายรูปลงโซเชียลด่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง ใจเย็นสิครับปรากฏว่านี่เนี่ยลูกเขาจริงแต่เขาอยาก,กับสามีแล้วแล้วลูกก็ไปอยู่กับสามีซึ่งเป็นพุทธเป็นศาสนาอื่นแล้วเขาก็ไปหาลูกไปไปคุยกับลูกถ่ายรูปกับลูกของตัวเองเออะอะไรหุกลมเออะอะไรเลวเออะอะไรชั่วอัลลอฮ์แล้วเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ยังไงอะครับ ฟาตบียานูอัลลอฮ์บ่ว่า,าวทักสิ่งดีคนชั่วมาบอกในทําไมฟาตบียานูบีนาบ้าอินเรื่องเดียวมาบอกเราเรื่องเดียวฟาตบียานูชี้แจงตรวจสอบหาหลักฐานก่อนเออะดาดาเออะไรโพสเป็นไงครับน้ําสีดําเป็นไงเป็นไงอ้วกแตกอ้วกแตกกันเป็นแถวแล้วตอนนี้มันเป็นน้ําที่มาจากห้องส้วม มาจากสิ่งปฏิกูลมาจากอึของเราใจเย็นกับเราพยายาม,มพี่น้องเรายังไม่เข้าใจบอกเขาฟิรูนชั่วไหมชั่วฟิรูนเลวไหมเลวนบีมูซานบีฮารูนได้รับวะฮีไปหาฟิรูนฟอินนาหูตอกฟิรูนเนี่ยมันชั่วมันเลวไปหา ฟิรูนแล้วทำไมไปพูดกับฟิรูนยังไงไล่ยินแบบอ่อนโยนฟิรูนน่ะชั่วฟิรูนเน่ะเลวสุดๆเลวขนาดไหนสร้างหอคอยจะจะสู้กับอัลลอฮ์เลวสุดๆตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าให้เป็นอา้าวนักโทษมาสองคนให้เป็นปล่อยเป็นอิสระเนี่ยเป็นละอีกคนหนึงไปประหารชีวิตให้ตาย เร็วสุดๆแต่อัลลอฮ์สั่งให้นบีฮารูนกับนบีมูซาไปคุยกับไปคุยกับฟิรูนบอกว่าไงคุยแบบไหนไลย,ยินคุยแบบอ่อนโยนทำไมอุสลูของการดาวะการเรียกร้องผู้คนไปสู่อิสลามการเรียกร้องไปสู่อิสลามมีหลายบริบทมีหลายแบบหลายอย่าง เราในฐานะคนที่เป็นนักดาอีนักทำงานศาสนาตอนที่เราไม่ละหมาดมีคนมาด่าเราชอบไหมก็ไม่ชอบแต่วันนี้เรามาละหมาดแข็งเรามาอ่านกุรอานเรามาเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วเห็นคนที่เราเหมือนเราในอดีตทำไมไปว่าเขาอ่ะทำไมไม่ชักชวนเขาไม่ชักจูงเขาไม่บอกเขาพี่น้องผมย้ำแล้วนะครับ มุสลิมทุกคนจะเลวขนาดไหนไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์และก็รอซูลแต่บางทีเขาอาจจะปฏิเสธสิ่งที่เราบอกเขาก็ได้อาจจะปฏิเสธสิ่งที่เราพูดกับเขาเห็นมุสิมาไม่คุมพิยาบเราบอกโอ้ยนี่อัลลอฮ์นี่ไปอยู่ไหนมานารกก็กินกระบ,บาลแลนะ้วผมสองสีแล้วยังไม่คุมพิยาบอีกถ้าพูดแบบนี้มันก็ทะเลาะกันนะครับ แต่เรามีฮิกมามีเคล็ดลับในการที่จะบอกในการที่จะพูดในการที่จะดาวะพวกเขาพี่น้องถ้าเราไม่ให้ใจไม่เคยเราจะไม่ได้ใจใครเลยแต่ถ้าเราให้ใจเราจะได้ใจจากพวกเขาคนนี่ใช้สตังค์ซื้อไม่ได้นะครับคนเราเนี่ยใช้ใจซื้อ แต่คนเราใช้สตังซื้อไม่ได้เพราะทุกคนมีมีมีมเขาเรียกมีเกียรติของตัวเองทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเองพี่น้องลองดูก็ได้ไปเจอขอทานแล้วก็ด่าขอทานนยมันมาขอทําไมตรงนี้ตรงนี้มันดา่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวขอทานเขาลุกขึ้นแล้วก็ไปอยู่ไปที่อื่นเขาก็มีศักดิ์ศรีฉะนั้นถ้าเราอยากจะก้าวข้ามความขัดแยง้ง ต้องมาดูว่าตัวเราเป็นตัวปัญหาในการขัดแย้งหรือเปล่าคนที่เป็นมุสลิมมีชาดาในพี่น้องเรามีชายคนหนึ่งมาหานาบีบอกนบีท่านช่วยตัดสินให้ฉันเนี่ยยุดด้วยความยุติธรรมหน่อยอ,อัลลอฮ์พี่น้องมีคนมาตำหนินบีว่านาบีแบ่งทรัพย์สมบัติไม่ยุติธรรม คือถ้านาบีไม่ยุติธรรมเนี่ยไม่ต้องถามคนอื่นบนโลกตุนยาอุมัดอินุคาตอมชักดาบแล้วนบีจ๋าฟันคอคนนี้ขออนุญาตฟันคอคนนี้หู้นบีบอกว่าถ้าฉันไม่ยุติธรรมแล้วใครจะยุติธรรมอุมัดบอกนบีจา๋าฉันขออนุญาตฟันคอชายคนนี้ได้ไหมนบีบอกเดี๋ยวใจร่มร่มมันซ่อมลา กิบรัตนาใครก็ตามที่ละหมาดไปทางกิบรัตเดียวกับเราถือศีลอดในเดือนอมาดอนเหมือนกับเราอ่านกุรอานเหมือนกับเราเขาฮวนมุสลิมเขาคือมุสลิมมุสลิมอาโคนมุสลิมมุสลิมก็เป็นพี่น้องกับเราอย่าก,ก้าวข้ามความขัดแยง้งตัวเราจะต้องไม่ขัดแย้งกับพี่น้องเรากับ รักพี่น้องเราเหมือนเสมือนรักตัวเองนี่คำสอนของนบีพัน0รอกว่าปีที่หลักฐานนี้ฮะดีสบทน,นี้พร่ำประกาศเอียลานบอกกับทุกคนว่าให้รักพี่น้องของเราเหมือนรักตัวเองจริงเปล่าจริงไหมเรายังทำไม่ได้อะครับสฮบบายอพยพจากมักกะมายังมาดีนาะ คนมาดินามีบ้านสองหลังบอกเอาไปหลังหนึ่งพราอาพยพมานี่ไม่มีที่อยู่ฉันมีภรรยาสองคนเลือกคนไหนเดี๋ยวอย่าให้ฉันมีทรัพย์สมบัติเท่านี้เดี๋ยวแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเรานี่ยังไม่ถึงขั้นตะบะตะบะคือดาระยะของเราอีหมานของเรายังไม่ถึงขั้นนี้ครับขั้นที่รักพี่น้องของเรา เช็กเช่นแบบนี้แต่ให้รู้ว่าเราสามารถรักพี่น้องเราได้เป็นห่วงพี่น้องเราได้ไม่เหมือนกับเราไม่เป็นไรถ้าเขามีชาด้าพี่น้องเราไหมใช่ใครมาแบ่งกับพี่น้องหาฮะดีสมาสักบทหนึง่งพี่น้องหาหลักฐานจากจากคำสอนในอันกุรานฮะดีสมาสักบทหนึง่งที่นบีใช้คำส้อยหลังจาก ตกหลังคําว่ามุสลิมมุสลิมซาลาฟีมุสลิมนัตมุสลิมซาลาฟมุสลิมนู่นนี่มีไหมฮะดีสบอกคําตกหลังของคําว่ามุสลิมผมไม่พบอะครับแต่นบีจะพูดว่ามุสลิมอาคุนมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องของมุสลิมวลาตะมูตุนนะอิลลานตุมมุสลิมุนอย่าตายในในอัลกุรอานบอก อย่าพึ่งตายอย่าพึ่งเสียชีวิตจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนไม่มีคำส้อยตกหลังคำว่ามุสลิมในอันกุรานและตกหลังคำส้อยของมุสลิมที่อยู่ในหะดีษสว่ามีอะไรหลังจากนั้นแล้วอะไรมาแบ่งเราอะครับพี่น้องของเราละหมาซุโบโมัสยิดนี้เขามีกุนูด พี่น้องถามว่าอาจารย์ผมไปละหมาดได้ไหมหรือผมละหมาดที่บ้านผมบอกไปสู่เราเอา้าวเขากุหนูก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องเราถือว่าทัศนะนี้เป็นทัศนะทนนี่ดีเยี่ยมเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักเป็นทัศนะที่เป็นทัศนะที่มีการรองรับแล้วก็อุลมามะให้มีน้ำหนักมากกว่าเราก็ยึดตรงนี้ส่วนที่เขาทำเขาก็ว่าไป เพราะอิหมัมประเภทเดียวเท่านั้นที่ตามไม่ได้อิหมัมประเภทเดียวเท่านั้นที่ตามไม่ได้คืออิหมัมที่ตกมุรตัดไปแล้วอิหมัมที่เป็นกาฟเฟตเราตามไม่ได้แต่อิหมัมที่เราอ้างว่าเขาทําบิดาอานีเราจะตามได้ไหมได้เพราะเขายังเป็นมุสลิมเอา้าให้พี่น้องไปหามา ฮะดีสที่ว่าด้วยเรื่องของบิดามีกี่ฮะดีิสฮัดีสว่าด้วยเรื่องของอัคลามารยาทจริยธรรมคุณงามความดีมีกี่ฮะดีสมีกี่ฮะดีสครับชายคนหนึ่งถามท่านรลศ็อลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมว่าราูลสาเหตุใดสาบ,บสาเหตุใดที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าสวรรค์ นบีตอบฮุสนุลุลุกมารยาทที่งดงามเราต้องมีอากีดาที่ถูกต้องไหมใช่เราต้องไม่ทำบิดาชใช่ไหมใช่แต่ในเวลาเดียวกันต้องมีอัคลากที่สมบูรณ์แล้วอัคลากนี้เป็นสาเหตุทำให้เราเข้าสวรรค์สิ่งที่ทำให้เราเข้าสวรรค์ สิ่งที่ทําให้เป็นคนดีอะไรบ้างที่เป็นคนดีอะไรบ้างที่ทําให้เราเข้าสวรรค์อะไรบ้างที่ทําให้เรารักเป็นที่รักของอ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะลาพี่น้องไปดูสิครับไปอ่านฮะดีสเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามไม่น่าเชื่อตักน้ําให้สุนัขนบีบอกคนนี้ได้เข้าสวรรค์ไม่น่าเชื่อครับเราเจอสุนัขเราเตะโอโ้สุนัขวิ่ง หางชี้เลยแต่นบีบอกว่าตักน้ำให้มันที่มันกำลังหิวเนี่ยได้เข้าสวรรค์นบีบอกมีคนเข้าสวรรค์เพราะแมวแล้วมีคนตกนรกก็เพราะแมวซาบะถามนาบีว่านาบีจา๋าผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงแมวกักเอาไว้ขังเอาไว้อาหารก็ไม่ให้กินปล่อยไปล่าอาหารไปล่าสัตว์เล็กๆก,กินก็ไม่ เฮียฟินนาร์นบีบอกอันเนี้ยลงนรกนบ,บีสหฮาบถามนบ,บีจา๋าแล้วมีอยู่บ้านหนึ่งนี่มุสลิมเนี่เลี้ยงแมวไว้ให้อาหารแมวเลี้ยงดูอย่างดีนบ,บีบอกเฮียนางนั้นทำไมฟินยันนะ่ะได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ก็เพราะแมวลงนรกก็เพราะแมวแล้วเราเรื่องนี้นบ,บีชี้ถึงความดี แต่เรามองข้ามเก็บขยะออกจากทางเห็นกิน่งไม้มันขวางเส้นทางหักเก็บกวาดนี่มีน้ำเอาออกนบีบอกเป็นอีมานขั้นต่ำสุดแต่เป็นอีมานเก็บขยะเป็นส่วนหนึ่งของอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน แต่เราเอาสิ่งเหล่านี้ไปอยู่หลังแต่เอาเรื่องบางเรื่องที่กำลังวิาพากวิจารณ์ในสังคมมาเป็นเรื่องใหญ่และทำให้เราทำไ,ไมทำให้เราเนี่ยมาแตกแยกกันแล้วก็ไม่คุยกันทำทำสามวันเจ็ดวันเฮ้ยคนละพวกกับฉันเขาทำสามวันเจ็ดวันนะแต่บุรีเขาไม่สูบครับห้าเวลาเขามาสู้เราครับเจอใครเดือดร้อนเขาไปช่วยเหลือ พูดจาไพเราะกับเพื่อนบ้านเกื้อกูลกันแต่เรื่องเดียวที่เขาผิดเรื่องนี้แต่เราที่ประกาศว่าเราแจ๋วเราเป็นมันฮัสซัลฟเราเป็นซุนนะแบบเข้มงวดซุนนะนู่นนั่นแต่ไม่คุยกับพวกไม่เคยช่วยเหลือพวกพวกบุรีกสูบสุราก็ไม่เคยไปเอา้าเฮ้ยอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เราจะเอาอิสลามไม่ได้ดตาบอดคำช้างพี่น้อง ยึดอยู่เรื่องเดียวคืออิสลามและอย่างอื่นเยอะแยะเราปฏิเสธหมดปฏิเสธความเป็นพี่น้องปฏิเสธปฏิเสธไปสุราปฏิเสธปฏิเสธการช่วยเหลือพี่น้องปฏิเสธเอาแล้วนี่เรื่องศาสนาทั้งสิ้นนะครับแต่เรากลับกลายเป็นว่าไม่สนใจอ๋อบูอยู่เรื่องเดียวทําเมาลิดสามวันเจ็ดวันซึ่งเราถือว่าผิดไหมผิดแต่ก็บอกเขาสิครับ ก็เตือนเขาเขายังเลิกไม่ได้ดูอาให้เขาท้ายของท้ายสุดในความเป็นพี่น้องของเราคือดูอารับหลังครับสอฮาบะเวลาจะจากกันให้สลามคุยสุระเสร็จจะ,จะสลามลาจากกันลาตันซานนฟีดูอาอีกุมอย่าลืมฉันในดูอาของท่าน forget me not อย่าลืมฉันนะตัวเองอย่าลืมฉันในดูอาของท่านเราวันนี้เนะี่ยเคยขอดูอารับหลังให้พี่น้องของเราไหมมิตรดาเขาตำหนิเขาหุกลมเขาแต่ความรักที่ความเป็นพี่น้องเห็นพี่น้องข้างบ้านยังไม่ละหมาดไปบอกเขาบอกเขาแล้วยังไม่ละหมาดไม่เป็นไรครับขอดูอาอยาอัลลอฮ์ช่วยเหลือนี้ข้างบ้านด้วยช่วยดนใจให้บางข้างบ้านด้วย คนเล่นแต่นกงหัวจุกละมาดก็ไม่เอายาอัลลอฮ์ช่วยบอกเขาไม่บอกค,อกคุยชี้แจงบอกอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ฮิดายะให้เขาเขาเลิกครับเขาเลิกยาเสพติดที่ว่าแจ๋วเ,เขาก็เลิกมาแล้วหักดิบมาแล้วบุหรี่ที่ว่าเลิกยากเขาก็เลิกมาแล้วการพานันที่ว่า ติดงอมแงมก็เลิกไปแล้วด้วยกับอะไรอีมานผมเวลาอ่านฮะดีสเนี่ยผมมักจะจะไม่อ่านแล้วก็ไปไปเร็วๆผมจะหลับตาดูบรรยากาศตอนที่นบีสอนกำลังนั่งอยู่นบีบอกว่าตักวาการยำเกรงขออัลลอฮ์แล้วนบีก็ฮาฮูนาชีมาที่หัวใจนบีไม่ได้ชี้บอกว่าตักวาอยู่ที่นี่ ถ้าตักวาอยู่ที่สติปัญญาคนจบด็อกเตอร์ปัญญาโทปัญญาเอกเข้าสวรรค์หมดแต่อัลลอฮ์บอกว่าไงนี่ตักวาอยู่ที่นี่ท้ายนี้ผมเล่าอะไรให้ฟังหน่อยนะครับผมไปประชาสัมพันธ์งานของสุขแห่งสยามวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดขับรถจะออกโต๊ะเรียกจานจานผมก็จอดรถก็เปิดกระจก โต๊ะบอกว่าโต๊ะมีแค่นี้โดยจากสร้างอาคารแล้วก็ที่วกรัฟใส่ซองผมเกิดเปิดมาดูที่บ้าน20บาทผมจำพูดคำพูดได้มแม่นเลยว่าโต๊ะมีไม่เยอะมีแค่นี้ถ้าวันนั้นโต๊ะมีอยู่100บาทในกระเป๋าทำบุญสร้าง อาคารสร้างที่วกคับ20บาทแสดงว่าโตคนนี้บริจาค20%ของเงินที่มีอยู่ถ้าเรามีเงินแสนอยากได้ผลบุญเหมือนโต๊ะเราต้องบริจาค2 0 0 0 0ืนมีเปล่าถ้าคนเศรษฐีบริจาค20%ของเงินที่มีอยู่นั่นผลบุญเท่ากับโต๊ะคนนี้ที่บริจาค20บาทเพราะในกระเป๋าเขามีแค่ร้อยบาท ตะวายอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้อยู่ที่นี่นบีบอกอยู่ที่หัวใจใช้ใจครับเราจะทำงานของอัลลอฮ์นี่ทำไมคนหนึ่งสามารถลุกขึ้นตละละมมาตะฮัดยุดได้ไม่ใช่เพราะเขาเรียนสูงแต่เขาด้วยใจไม่มีครับนบีไม่ได้บอกคนที่เข้าสวรรค์นี่คือคนมีสตางค์คนรวยคน เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกเปล่าคนที่มีอีมานคนที่เชื่อฟังพระองค์คนที่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮุตาลาทรงใช้แล้วก็ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามนั่นแหละพาตัวเองเข้าสวรรค์ได้เลยไม่ว่ามันผู้นั้นเขาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามฝากไว้นะครับผมมีเวลาเพียงแค่นี้นะครับพูดแล้วก็พนเนาะนะนั่งงนี้พน อากาศแบบนี้ด้วยเอา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 สูงสุโบดีไหมอ๋ออีอีอรอบนะจัดอีรอบนะวันวันไหนเนี่ยอ๋อพี่น้องกลับก่อนสอนยิน <c oughs> อาวชาล้วครับก็ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องอยู่กฎเกณฑ์กติกาเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอินชาลอคพี่น้องห้ามกลับนะได้ข่าวเขามีอะไรเงินล้านเลยไม่รู้ผมผมก็อยากดูเหมือนกันอะไรเงินล้านเงินล้านอ่ะเดี๋ยว ตอนท้ายน่าจะมีนะครับก็คงไว้เพียงแคน่นี้แล้วก็อินชฉลองมากันบ่อยๆนะครับอินชฉลองแล้วก็งานหน้าก็เจอกันที่วากฟัฟนะครับงานวากฟัฟที่ปัตตานีผมก็มากับเขาด้วยนะครับอ่ะเจอกันบ่อยๆความเป็นพี่น้องจะได้เป็นปึกแผ่นแล้วก็มั่นคงวับบลลลลอฮฺอัลลอฮมานฮิดายะฮ์ซุลามุอะลัย კ ุมวุราะห์มัตุลลอฮิวะมบาระกาตุ